ัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสนทนาภาษาเพลงวันนี้วันเสาร์ที่9มีนาคม2562นะครับวันนี้ก็เปิดตัวด้วยเพลงสวาเล็กนะครับวันนี้น้องหมีมาเต้นบัลเล่เลยเนาะเต้นบัลเล่เป็นหงนะครับเพื่อต้อนรับเพลงสวาเล็ก4นะที่มีสมาชิกขอมาประมาณเกือบปีแล้วครับให้น้องนั่งบ้างเนาะเต้นบัลเล่หน่อยแล้วด้านหลังเป็นรูปเต้นบัลเล่ของคุณลูกกาสนะครับก็รูปนี้สวยมากเลยต่อมาสวัสดีครับวันนี้มาเป็นแนวคลาสสิกแล้วกันนะครับก็อาจจะเปลี่ยนแนวไปเรื่อยๆเนาะต่อมาเป็นเพลงลำดับที่32ชื่อเพลงว่ารัตติกานะครับหรือว่า Silver Night ก็เป็น Nocturne อีกแล้วนะลำดับที่เท่าไหร่จำไม่ได้ละถ้าลองย้อนกลับไปก็แต่ง Nocturne อยู่เรื่อยๆเลยนะครับเพลงนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากท่านโชแปงด้วยแล้วก็ท่านไชคอฟสกี้ด้วยครับทำนองก็จะได้กลิ่นอายไมเนอร์คล้ายๆเพลงเมื่อกี้เลยเนาะก็แทบไม่ได้ซ้อมก็รบกวนเชิญฟังนะครับสำหรับวันนี้ยังไม่มีใครขอเพลงท่านไชคอฟสกี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ผมก็เตรียมมาบางส่วนจะให้ฟังเพลงที่มีเมโลดี้ไพเราะกินใจครับหรือมีใครขอมาแล้วบ้างอย่างลองฟังเพลงรัตติกาตะคลิปแล้วว่ายามค่ำคืนเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็3ทุ่ม40แล้วThank you.
จะไปก็เป็นเพลงรัตติกาหรือว่า Serene Night นะครับก็เป็นยากใช้ได้เลยก็เป็นเพลงแนวคลาสสิกเนาะเริ่มอินโทรด้วยเพลงด้วยสำเนียงเมเจอร์ครับเป็น A flat major ดวงดาวสองสว่างเนาะเสียงดวงดาวครั้นทันใดนั้นเนี่ยก็มีเมฆค่อยๆเคลื่อนมาแล้วก็ฟ้าก็เริ่มมืดปิดบังดวงดาวครับก็จะเป็นบรรยากาศค่ำคืนมืดมืดเนาะนี่ก็เป็นทำนองหลักท่อนแรกอีกครั้งหนึ่งในเมโลดี้สูงขึ้นนะแล้วก็ก่อนที่จะนำเข้าสู่ฮุกเนี่ยก็จะมีทำนองตรงนี้ส่งไปที่ท่อนฮุกสง่างามท่อนนี้จะมีประสานมีฟลุตมีโอโบจะเล่นยากหน่อยครับคอร์ดเลยครับผมจะใช้เป็นแนวทดลองว่าให้เป็นเหมือนความเงียบยามค่ำคืนสงัดมากๆก็คือเป็นทำนองด้านหน้ามาหลังด้านหลังเนี่ยปิดจบให้เป็นเอกภาพนะครับต่อมาจะเป็นทำนองล้อกันเพลงนี้ขึ้นด้วย A flat major ท่อนกลางเป็น B flat minor แล้วก็จบปิดจบด้วย F minor นะครับก็ไม่ตรงไปตรงมาเท่าไหร่เนาะคราวนี้มาฟังบทเพลงท่านไชคอฟสกี้บ้างมีใครขอบ้างไหมครับเอ่ยน่าจะยากนิดนึงนะเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่สายคลาสสิกใช่ไหมครับเลยไม่ค่อยรู้จักเพลงของท่านไชคอฟสกี้เนาะตื้อมีใครขอไหมครับสวัสดีครับไม่มีก็ไม่เป็นไรงั้นก็มาฟังเพลงที่ผมชอบแล้วกันนะครับเป็นเพลงเมโลดี้สวยแล้วก็เศร้ามากๆเลยถ้าใครได้ฟังเวอร์ชันในออเคสตรานะครับส่วนใหญ่ท่านจะแต่งเป็นออเคสตรานะแล้วเพลงนี้เนี่ยบีบคั้นน้ำตามากเลยเอาอยู่ไหมเนี่ยหนังสือ
มันสีมันจะบิดเนาะขออนุญาตนะครับนี่ก็เป็นรูปท่านนะครับเนาะที่ขออนุญาตหน้าไม่พลิกเนาะชื่อเพลง None But The Lonely Heart ครับจะแปลว่าอะไรเดียวไม่มีอะไรแต่ว่าหัวใจโดดเดี่ยวอย่างนั้นแหละครับเรามาฟังดูนะครับเพลงนี้จะไปชื่อเพลง None But The Lonely Heart นะครับลองไปฟังใน YouTube ก็ได้ครับเนาะอีกทางหนึ่งเนาะต่อมาเป็นเพลงที่ดังของท่านก็คือเพลงซิมโฟนีหมายเลข5กับ6นะครับ5เนี่ยที่ไพเราะที่สุดก็คือท่อนที่2นะครับชื่อ Andante Cantabile นะครับก็จะ
เศร้าหน่อยๆเหมือนกันนะครับเพลงของท่านเนี่ยจะเป็นโศกซึ้งเป็นโศกที่กินใจมากๆเลยนะให้ความหวังอยู่เสมอเลยนะครับมันจะมีท่อนเศร้าแต่ว่ามันจะมีท่อนให้ความหวังอยู่ทุกครั้งเลยของท่านไชคอฟสกี้เนาะThank you.
ที่จะไปก็เป็นเพลง Andante Cantabile ก็คือเป็นซิมโฟนีหมายเลข5กระบวนที่2นะครับผมก็ตัดตอนให้จบเลยแล้วกันถ้าใครอยากจะได้อรรถรสมากๆเนี่ยลองเสิร์ชดูก็ได้ครับเพลงนี้เนี่ยไพเราะมากเลยนะลองฟังดูนะครับต่อมาเมื่อมีซิมโฟนีหมายเลข5แล้วก็ต้องมีซิมโฟนีหมายเลข6นะครับหมายเลข6เป็นหมายเลขสุดท้ายของท่านเนาะท่านแล้วก็ท่านก็เสียชีวิตนะครับท่านไชคอฟสกี้เนี่ยเกิดเมื่อปี1849นะครับ1840นะครับก็ย้อนกลับไป179ปีเนาะปี1840เนี่ยเป็นปีที่รัชกาลที่4ก่อนรัชกาลที่4ครองราช11ปีนะครับแล้วก็เสียชีวิตตอนปี1893ท่านก็มีชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกับรัชกาลที่5เลยนะเป็นคีตะกวีชาวรัสเซียที่ยิ่งใหญ่มากๆครับเพลงผลงานเรียนก็จะเป็นบัลเล่มีสวานเลคมีนัทแครกเกอร์แล้วก็มีSleeping Beauty ที่เราเคยดูในดิสนีย์นะครับเขาก็เอาเพลงของท่านไชคอฟสกี้ไปดัดแปลงเป็นหนังดิสนีย์เนาะต่อมาเป็นเพลงซิมโฟนีหมายเลข6 Love Theme เหมือนกันครับก็อยู่ใน Movement ที่1เนาะชื่อเล่นของเขาชื่อ Pathetique เนาะก็เป็นโศกนาฏกรรมอีกแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาแนวเศร้าๆนะครับก็จะตัดตอนไปที่ท่อนแยกเลยแล้วกันนะท่อนแยกอยู่ตรงนี้เองนี้แล้วกันเนาะใครคุ้นๆทำนองนี้บ้างเนาะเพราะเนาะมากเพราะมากเลยเป็นท่อนแยกที่ตัดอารมณ์กับท่อนด้านหน้ามากๆเลยครับลองไปฟังดูก็ได้ครับเพลงซิมโฟนีใหม่เลข6นะครับก็รู้จักกันพอสมควรแล้วต่อมาเป็นเพลง The Seasons นะครับท่านประพันธ์ไว้ Opus ลำดับที่37นะมีทั้งหมด12เพลงผมได้แรงบันดาลใจจากท่านในการแต่งเพลง12เพลงก็คือจากอัลบั้มนี้เลยเนาะของท่านก็แต่ง12เดือนมีเดือนที่น่าสนใจเยอะมากเลยวันนี้ก็อยากจะให้ฟังเพลงที่น่าจะดังเกือบที่สุดนะครับชื่อเพลงจูนเดือนมิถุนายนนะครับหรือเรียกว่าบาคาโรก็สำหรับท่านใดที่เรียนเปียโนเอกเปียโนก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่า
ไม่ได้เล่นเป๊ะมากๆนะครับเนาะเล่นเพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อเป็นช่วยให้ผ่อนคลายเนาะจริงก็มีท่อนแยกกับมีท่อนสุดท้ายก็ตัดตอนแล้วกันนะครับให้ได้ฟังทำนองหลักของท่านนี่จะสวยมากๆเลยเนาะถ้าลองฟังดูต่อมาเป็นเพลง October เหมือนกันเพลง October ของท่านอยู่ในคีย์ D minor นะครับแต่ October ของผมอยู่ในคีย์ A major คนละอารมณ์เลยเนาะ October ของผมก็ดูโรแมนติกมีความหวังแต่ของท่านเนี่ยดูเศร้ามากใบไม้ร่วงหล่นกรอบแห้งเลยOctober นะครับThank you.
ที่จะไปก็เป็นเพลง October นะครับต้องขออภัยที่เล่นพลาดด้วยเนาะก็ลองไปฟังดูก็ได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ